ันนี้สมเด็จพระอารยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารทรงเป็นประธานในพิธีมอบคัมภีร์เทศเฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมธรรมพระบารมีในอุพินนมัฏฐจารกถาเฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดพิมพ์จำนวน 84,000 กันเพื่อนำไปถวายวัดทั่วราชอาณาจักรสำหรับนำไปแสดงพระธรรมเทศนาให้พุทธศาสนิกชนได้สดับทุกวันธรรมสวนะหรือวันพระตลอดทั้งปีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุพินนมัฏฐจารกถาเป็นบทพระธรรมเทศนาแสดงอรรถาธิบายพระบรมพุทโธวาทของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยความประพฤติให้สำเร็จประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์เพื่อตนและเพื่อผู้อื่นเจริญคุณธรรมสำคัญ3ประการให้มีพร้อมขึ้นในตนได้แก่ศีลคือการรักษากายวาจาให้เป็นปกติเรียบร้อยปัญญาคือความฉลาดรอบรู้หรือความรู้ชัดในเหตุและผลและสุตะคือการศึกษาเล่าเรียนให้เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก